ีวันที่10โมงเช้าในรายการ Day Ed Sunday ค่ะวันนี้มากับเมนูขนมไทย Day Ed ค่ะกับเมนูบ้าบินกล้วยหอมนั่นเองค่ะเป็นเมนูที่จะดีใช้กล้วยแทนความหวานค่ะแล้วก็จากกะทินะคะจะดีเปลี่ยนมาเป็นนม Day Ed ค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าอัตราส่วนเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเมนูบ้าบินกล้วยค่ะอย่างแรกเราจะต้องมีมะพร้าวทึบๆกันก่อนค่ะแล้วก็จะมีที่ขูดมะพร้าวขูดให้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวจะดีขูดเป็นเส้นๆไปเรื่อยๆให้ได้ก่อนค่ะแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าคราวนี้ค่ะมาดูที่กล้วยกันค่ะจะดีใช้เป็นกล้วยหอมหรือว่าถ้าใครชอบกล้วยน้ำว้าก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าจะดีชอบกลิ่นของกล้วยหอมค่ะแล้วก็เลยใครชอบหวานหวานหน่อยอะค่ะก็ใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมได้เลยนะคะเขาก็จะได้ความหอมแล้วก็ความหวานจากกล้วยค่ะกลิ่นหอมมากถ้าเป็นขนมไทยส่วนมากจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าแหละว่าจะดีชอบเป็นกล้วยหอมถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะลูกเล็กกว่านี้ก็ใช้เป็น3ลูกก็ได้นะคะของจะดีเป็นกล้วยหอม2ลูกใหญ่ค่ะแล้วก็บี้เลยให้เป็นคลีนๆเลยค่ะกล้วยบี้เรียบร้อยแล้วค่ะของจะดีบี้ไม่แบบไม่ละเอียดยิบนะเห็นเป็นแบบคลีนๆแล้วก็เห็นเป็นแบบชิ้นๆอยู่เลยอะค่ะคราวนี้จะเป็นใส่นมสดรสจืดลงไปค่ะถ้าเป็นสูตรธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้เป็นหัวกะทิกันข้นๆเลยแต่ว่าเราใช้เป็นนมสดรสจืดค่ะนมสดก็เป็นแบบศูนย์แฟตได้เลยนะคะจะได้เอาแฟตลงหน่อยค่ะต่อมาเป็นแป้งข้าวโพดค่ะเพื่อให้เขามีความเหนียวเหนียวแล้วก็แป้งมันจะเป็นเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มค่ะแป้งข้าวโพดกับแป้งมันจะช่วยขนมไทยจะใส่เป็นแป้งข้าวโพดแป้งมันเหมือนกันคนให้เข้ากันเข้ากันแล้วคราวนี้เราก็ใส่เป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวทึบๆขูดที่เราขูดกันไว้เมื่อกี้ถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยคนให้เข้ากันโอเคคนเข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะได้เรียบร้อยค่ะแป้งเข้ากันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะลองชิมกันว่ากล้วยของเราเนี่ยค่ะหวานแล้วรสชาติขนมหวานพอหรือยังโอเคกล้วยหอมวันนี้ของจะดีหอมและสุกมากแล้วเพราะฉะนั้นตัวน้ำตาล1ช้อนชาที่จะดีมีในสูตรอะค่ะจะดีไม่ได้ใส่แต่ว่าถ้าเกิดใครใช้กล้วยที่เป็นแบบกล้วยห่ามกล้วยที่ยังไม่สุกลองชิมดูที่ยังไม่หวานใส่ตรงหญ้าหวานน้ำตาลหญ้าหวานอันนี้ได้นะของจะดีชอบรสชาตินี้ละค่ะเดี๋ยวเอาไปจี่ไฟกันตอนนี้จะดีก็ตั้งกระทะร้อนแล้วค่ะใช้เป็นสเตย์ออยล์นิดนึงจะได้ไม่ติดกระทะนิดเดียวเลยนะคะตักใส่เลยใครชอบเป็นชิ้นเล็กก็ใส่นิดเดียวได้เหมือนแบบที่ขายตามห้างตามตลาดนัดอะเนาะหรือว่าใครชอบชิ้นใหญ่แบบแพนเค้กก็ได้ค่ะรอให้สุกกับด้านก็ใช้ได้เลยค่ะพอสุกด้านนึงค่ะแล้วก็จะกลับด้านกันนี่สวยน่ารักมากทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนแป้งหมดเลยค่ะสุกแล้วนี่จะดูสวย2ด้านอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูบ้าบินกล้วยหอมค่ะมาลองชิมกันหอมหอมกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็มีความเป็นไทยๆอยู่ด้วยล่ะฉีกๆๆๆด้วยเนี้ยเหนียวๆนุ่มๆอ่ะใช่เลยชิมแล้วนะได้ความหวานจากกล้วยหอมค่ะแล้วก็หอมมีความมันของมะพร้าวแล้วก็หนึบๆของแป้งสองชนิดที่เราใส่ลงไปค่ะเด็ดมากเมนูนี้ถ้าใครไดเอทอยู่นะคะพลาดไม่ได้ค่ะก็เมนูหน้าเมนูไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะ